Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม2023ซีรีส์ถูกรักอย่างท่วมท้นวันที่4เราถูกรักอย่างแตกต่างและเจาะจงในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ13ถึง14ได้กล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์และน่าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีเราถูกรักอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะเราต่างถูกสร้างมาอย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเราอาจเคยได้ยินคำว่า unique ที่หมายถึงมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นต้นแบบและไม่มีใครเหมือนหรือเทียบได้พระบิดาของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีใครเหมือนหรือเทียบเทียมได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรแปลกใจเลยหากได้รู้ว่าในสายตาของพระองค์แล้วเราทั้งหลายก็เป็นบุตรอันเป็นที่รักที่ไม่มีใครเหมือนหรือเทียบได้และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรต้องเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครในสายตาของพระองค์เลยเพราะมีเพียงเราที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้พระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ8กล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรพระองค์ก็ทรงเป็นและจะทรงเป็นพระเจ้าเสมอในทํานองเดียวกันพระเจ้าก็ทรงสร้างเราให้เป็นเราเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจะไม่มีใครแสดงความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่นได้เหมือนกับเราและจะไม่มีใครที่มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าได้เหมือนกับที่เรามีและไม่มีใครจะใช้ชีวิตของเราได้เหมือนกับเราอีกแล้วพระเจ้าทรงสร้าง DNA ของเราขึ้นอย่างแตกต่างและเจาะจงพระองค์ทรงถักทอเราขึ้นมาในที่ลี้ลับเพื่อโลกจะต้องตะลึงพระองค์ทรงกำหนดวิธีของจิตใจเราทรงเป็นผู้ออกแบบรอยยิ้มและเสียงอันไพเราะพระองค์ทรงสร้างทุกส่วนของเราและทรงมีเราอยู่ในพระทัยพระองค์ทรงชื่นชมยินดีร่วมกับพ่อแม่ของเราเมื่อเรายิ้มเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงเฝ้ามองดูเราด้วยรักแม้ขณะที่เราเริ่มหัดเดินในก้าวแรกพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงใกล้ชิดและสนิทสนมพระองค์ทรงรู้จักทุกความชอบและความกลัวของเราและตรัสตรงเข้าไปยังจิตวิญญาณของเราเมื่อเราลี้ภัยในพระองค์พระองค์จะตรัสและประทานความจริงแก่ส่วนที่ลึกและบอบบางที่สุดในหัวใจของเราว่าเราเป็นมากยิ่งกว่าสิ่งที่ตาของเราเห็นหรือผู้อื่นจะสัมผัสได้เราเป็นมากยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยได้รู้หรือเคยได้ทำเราเป็นมากยิ่งกว่าสิ่งที่ผู้อื่นคิดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเราเองคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราขาดเราเป็นมากยิ่งกว่าคืนและวันของชีวิตมากยิ่งกว่าคำสอนใดๆจากความคิดของมนุษย์
เราเป็นมากยิ่งกว่าสถานะใดๆของชีวิตไม่ว่าจะโสดหย่าร้างเป็นม่ายหรือมีคู่ครองเราเป็นมากยิ่งกว่าเพศสภาพหรือแนวคิดตามอย่างที่โลกมองเพราะเราเป็นลูกแห่งอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าและเพราะความรักความอ่อนโยนและความห่วงใยที่ทรงตั้งพระทัยเพื่อเราชีวิตของเราจึงสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าออกไปได้ในหลากหลายแง่มุมอย่างแตกต่างและเจาะจงวิธีแห่งการแสดงความรักของเราจึงเป็นเอกลักษณ์ที่เราเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทำได้ด้วยความสามารถและแง่มุมชีวิตอันแสนพิเศษที่แตกต่างกันนี้พระเจ้าทรงถักทอทุกสิ่งไว้แล้วให้กลายเป็นเราลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์เราเป็นความยินดีของพระองค์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ16เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีวิธีการแสดงออกความรักใดบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เป็นมีประสบการณ์ใดบ้างที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักและรู้จักเราเป็นการส่วนตัวอย่างเจาะจงให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอย่างแตกต่างและไม่เหมือนใครขอทรงช่วยเราให้ได้มั่นใจในความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เป็นความรักเดียวและไม่มีใครเทียบเทียมในความรักนี้ของพระองค์ได้ให้เราได้มั่นใจในการทรงสร้างเพื่อเราจะสำแดงความรักออกไปแก่ผู้อื่นได้อย่างมีพลังแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ที่มีเราเพียงผู้เดียวที่พระองค์จะใช้ได้ขอทรงปลดปล่อยความสามารถและของประทานให้เราได้เป็นตัวอย่างของผู้ที่พระองค์ทรงรักอย่างท่วมท้นแก่ผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน